สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปสองสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแล้วค่ะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นงานหนักไม่ทิ้งการเรียน8ปีที่รอคอยเตรียมรับปริญญานักร้องลูกทุ่งมากความสามารถอย่างเจนนี่นะคะสาวน้อยน่ารักที่ทั้งเก่งและเสียงดีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้หน้าสดใสเตรียมรับปริญญาแล้วค่ะเจ้าตัวได้โพสต์รูปใส่ชุดคลุยพร้อมกับแคปชั่นว่า8ปีที่รอคอยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่เรียนเชิญทุกท่านมาถ่ายรูปกันนะคะ22กันยายนซ้อมย่อยมทรศรีวิชัย24กันยายนซ้อมใหญ่มหาดใหญ่26กันยายนรับจริงมหาดใหญ่ทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับสาวเจนนี่ด้วยนะคะที่ตอนนี้นั้นเรียนจบทำตามฝันได้สำเร็จแล้วล่ะค่ะนักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวมากความสามารถอย่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเจ้าของเพลงฮิตอย่างเลิกกับพี่ได้ดีทุกคนได้หมดถ้าสดชื่นคิดถึงคนไกลเรียกได้ว่าพี่ก็เด็ดน้องก็เก่งความเก่งความสามารถไม่ทิ้งกันเลยทีเดียวค่ะถึงจะวิ่งงานการแสดงเยอะนะคะแต่เธอนั้นก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนถึงแม้ว่าจะจบช้าแต่ก็จบแล้วค่ะเพราะว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแถมจบเอกอังกฤษอีกด้วยนะคะทั้งสวยเก่งแถมเป็นเจ้าของค่ายอีกต่างหากแบบนี้ต้องปรบมือรัวๆให้เลยล่ะค่ะและถ้าใครอยู่ใกล้หรืออยากจะไปร่วมแสดงความยินดีก็เชิญเลยล่ะค่ะและล่าสุดนะคะน้องเจนนี่ก็ได้โพสต์ของขวัญที่ซื้อให้กับตัวเองเป็นของขวัญของการเรียนจบละค่ะเป็นความฝันของเธอและในวันนี้เธอก็ทำได้นั่นก็คือถอยรถ BMW Supercar สุดหรูละค่ะเรียกว่าทั้งเก่งทั้งมากความสามารถแบบนี้แน่นอนละค่ะว่าเพลงก็ดังงานก็ปังละค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตทันทีเลยละค่ะ